ครับวันนี้เราอยู่กันที่ฝายซอย22สาย3หรือสาย4เดี๋ยวผมไม่แน่ใจสาย3นะครับผมขึ้นมาก็จะมีฝายน้ำตอนแต่ก่อนนะตรงเนี้ยผมเคยตกปลาซอยลงเขานะครับก็ได้ตัวนะครับแต่วันนี้ก็ฝายมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองตกกันดูนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อไฮเกรดนะครับผสมกับเหยื่อชุดทานาโกะนะครับที่ว่าปลาที่ญี่ปุ่นเขาชอบกันนะครับเหยื่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะเก็บผสมกับไฮเกรดนะครับผมก็จะตกที่นี่เป็นรูปแบบของทานาโกะนะครับผมก็คืออ่านสายแล้วก็ดูทิศทางของปลาครับแต่เนื่องจากที่นี่ลมมันแรงมากเลยเดี๋ยวก็มาลองดูกันว่าเราจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับไปเลยThank you.
ียบแล้ววิธีการตกของผมนะครับก็คือเราโยนคือลมมันแรงใช่ไหมครับเราโยนขึ้นไปเลยก็ให้เหยื่อพัดลงมาแล้วค่อยให้แสงน้ำค่อยพาเหยื่อมานะครับปลาคิดว่าปลามันคงหาตอดๆตามร้านหินนะครับแล้วก็โยนไปเลยก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปการตกปลาตอนเขาที่นะครับก็ได้ตัวมาพอสมควรนะครับผมได้สนุกนะครับตกปลาที่ก็ต้องตกแบบใจเย็นนะครับเพราะว่าลักษณะเป็นทางลาดชันนี้ครับมีลมพัดเข้ามาตลอดเลยพอลมพัดเข้ามามาทำให้เหยื่อที่เราลงไปมันอ่านยากมากก็คือพัดเหยื่อเข้ามาก็พอตกไปสักพักนึงก็จับจุดได้คือเขาจะปล่อยปลาดีกว่านะครับผมก็ให้ได้วันนี้
คลงไปอย่างนี้เลยแล้วกันไม่เป็นไรไม่ตายหรอลงไปแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม